สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องคาใจนะครับเป็น EP ที่ก่อนจะเดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายของปี2566นะครับผมสุทธิพันธ์ผู้รงยังทำหน้าที่เช่นเคยแล้วก็พี่อ้วนสินชัยพมรพลนะครับอยู่กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางช่องทางต่างๆของกรุงเทพธุรกิจนะครับสวัสดีครับพี่อ้วนครับสวัสดีครับคุณสุชัยครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับ66นี่มันปีอะไรกระต่ายใช่ไหมใช่ไหมครับกระต่ายทองกำลังจะลาจากไปปีหน้าก็จะเป็นปีงูใหญ่อินเตอร์มิลานอ๋อครับพี่อย่าอ๋อพี่ช่วยแก้ผมหน่อยเขาเรียกมะโรงเขาบอกว่าปีหน้าปีมังกรอ๋อถ้าทางจีนเขาบอกว่างูใหญ่นี่คือมังกรครับผมก็หลายคนเขาก็เชื่อนะเห็นบางคนรู้จักกับบางคนเขาเตรียมจะคลอดลูกเขาก็ตื่นเต้นดีใจอั้นไว้เขาบอกว่าก็คงอั้นไม่ได้หรอกอาจจะวางแผนมาตั้งแต่ต้นนะสำหรับงูใหญ่หรือมะโรงนี่สำหรับคนจีนนี่ก็คือเกิดสื่อเป็นมังกรนะก็คิดว่าน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนั้นครับสำหรับคนไทยถ้าเป็นงูเล็กเขาเรียกอะไรงูสิงเหรอก็ไม่ใช่ฮะหายชื่อมาเสงมาเสงมาเสงครับผมตกลงมันมะโรงมะเสงอ๋อหลังจากงูใหญ่ก็จะเป็นมะเสงครับผมหลังจากมะโรงมะเสงมะเมียมะแมมะกอไอ้วอก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 มะวอกวอกเฉยวอกเฉยก็เป็นนักสัตว์เรียกนักสัตว์นะตามความเชื่อของคนโบราณนะครับก็ปีนี้ก็กำลังจะผ่านไปครับก็เช่นเดียวกันปีนี้เหมือนกันในวงการตลาดรถยนต์บ้านเราก็ต้องยอมรับเลยนะว่ากระแสของ EV นี่มาแรงมากครับส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่ามาตรการรัฐด้วยมั้งพี่ว่าที่เข้าไปช่วยสนับสนุนอย่าเรียกว่าส่วนหนึ่งเลยผมว่าส่วนใหญ่เลยล่ะส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่ฮะเพราะว่ามันมีผลทำให้โครงสร้างราคาเนี่ยมันลดลงเยอะมากไม่ได้เพี้ยนนะไม่เพี้ยนฮะแต่ว่าราคาลดลงเยอะนะฮะก็เอาง่ายๆว่าถ้ารถที่ซื้อหากันทั่วๆไปในยุคปัจจุบันเนี่ยตลาดใหญ่ๆประมาณสักราคาประมาณ1ล้านบวกลบเนี่ยมันลดลงไปประมาณสัก 200,000 กว่าๆ 204,000 205,000 207,000 ก็มีประมาณเนี้ยก็เหมือนเป็นแรงกระตุ้นแรงจูงใจให้คนซื้อนะก็แน่นอนครับเพราะช่วงแรกๆเนี่ยที่คนเริ่มรู้จัก EV มากขึ้นคงจำกันได้สมัยที่ MG เป็นผู้บุกเบิกตลาดใช่มั้ยเอา MG ZEV เข้ามาช่วงนั้นเนี่ยราคาเขาทำเองไม่มีมาตรการส่งเสริมล้านกว่าล้านสอง119คนก็เริ่มรู้เริ่มยอมรับแล้วก็ทำให้ตลาด EV ตอนนั้นก็ถือว่าคือฮานะกระโดดจากหลักร้อยร้อยไปถึงร้อยต้นๆนะอาจจะร้อยกว่าคัน200คันขึ้นสู่หลักพันนะแล้วก็ตามด้วยตัวโอร่าของเกรทวอลก็มาเหมือนกันพอมีทางเลือกเนี่ยตลาดก็ขยายใหญ่เพิ่มขึ้นอีกคนก็คือฮาแล้วแต่ว่ามันก็ยังเป็นแค่หลักพันก็ตอนนั้นก็ยังยอมรับนอกจากเรื่องปัจจัยราคาที่คนอาจจะทำให้อยากจะเข้ามาซื้อหากันหรืออยากมาใช้สอยกันครับอีกปัจจัยหนึ่งคือตอนนั้นก็คือเรื่องของสถานีชาร์จหรือตู้ชาร์จอะไรต่างๆถ้าเทียบกับปัจจุบันเมื่อตอนที่MG เป็นผู้บุกเบิกเนี่ยครับตู้ชาร์จมันไม่ได้เยอะมากขนาดนี้ก็ยังไม่เยอะวันนี้ก็ยังไม่เยอะแต่มันก็มากกว่าเดิมนะมากกว่าเดิมหลายเท่าแหละใช่ฮะก็อาจจะมีสัก 2,000 กว่าในแง่ของตัวหัวจ่ายประมาณนั้นหัวชาร์จไม่หัวจ่ายในห้างก็มีสมัยนี้ในห้างแล้วก็มีเขียนติดป้ายไว้เลยใครที่จอดแล้วไม่ชาร์จโดนปรับมีด้วยแต่ผมจะบอกว่าอย่างเรื่องราคาเนี่ยที่บอกพอมาตรการรัฐที่เรียกว่า EV 3.0 เนี่ยใช่ไหมพอเขาเริ่มใช้ปี65มันเริ่มมีผลไปปลายปีตัวเรื่องกระโดดไปหลักเท่าไหร่หลักประมาณหมื่นนึงนะหมื่นกว่ามันก็ขึ้นไปเยอะเลยเห็นชัดเลยแล้วก็ปีนี้พอเป็นปีที่มาตรการมันมีผลเต็มปีเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะก็ล่าสุดก็ 5-6 หมื่นเข้าไปแล้ว 50,000 กว่าคันก็คิดว่าที่จดทะเบียนแล้วใช่ถึงสิ้นปีนี้ก็ยังต่ำน่าจะมี 70,000 นะฮะเห็นไหมที่ 50,000 กว่าคันที่จดทะเบียนแล้วหมายความว่าก็รับมอบมาขับขี่เรียบร้อยหมดแล้วครับผมไม่ใช่เป็นแค่ตัวเลขยอดจองหรือยอดที่อยู่ในกระดาษใช่พอมี 3.0 ทบทวนสักนิดนึง 3.0 นี่มันผลประโยชน์มันให้อะไรนะก็เอาหลักๆนะผลประโยชน์ก็จะมี 2-3 ส่วนหลักๆหนึ่งก็คือเรื่องของภาษีนำเข้าครับที่เรียกว่าอากรขาเข้าเนี่ยภาษีสุรากรแล้วจะเรียกกันเขาลดให้สูงสุด
40% ลดให้ 40% นะเดี๋ยวมาค่อยมาได้เรียงกันแล้วก็ภาษีสัมสามิตลดจาก 8% เหลือ 2% ก็หายไป 6% แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเงินอุดหนุนผู้ซื้อโดยตรงครับนะก็มีคันละ 75,000 บาทกับคันละ 150,000 บาทนี่คือ EV 3.0 ใช่เป็นแพ็กเกจ 3.0 ต้องใช้คำว่าอย่างนั้นใช่ครับซึ่งรัฐก็ใช้เงินไปหลายหมื่นล้านอยู่นะในการที่เอาเงินมาอุดหนุนตรงนี้ เขาตั้งเป้าไว้ตลอดช่วงระยะเวลาโครงการ4ปีเนี่ยใช้เงิน 40,000 ล้านบาท40,000 ล้านบาทนะฮะก็ยังต่อเนื่องอยู่นะครับล่าสุดนี้ก็คงจะต้องไปหาหางบประมาณมาสำหรับปีหน้าปี 67-68 นะที่ยังต้องใช้ต่อเนื่องอยู่นะครับประเด็นที่เราจะคุยวันนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับและพี่อ้วนด้วยจะมาอธิบายให้ฟังมาเล่าให้ฟังว่ามาวิเคราะห์กันซิว่าแม่ก็ 3.0 นี่ก็ถือว่าให้สูงสุดแล้วพอ 3.5 ออกมาที่ครม.มีมติอนุมัติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผลประโยชน์ต่างๆมันลดลงบางอย่างนี่ลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยเฉพาะเงินอุดหนุนเนี่ยครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะทำให้แหมเขามองยังไงมันจะทำให้ไอ้ EV ที่กำลังไปดีไปต่อหรือว่า EV ที่กำลังไปดีอาจจะงักอาจจะสะดุดอาจจะหยุดอะไรต่างๆเหล่านี้เรามาวิเคราะห์กันโดยพี่อ้วนผู้เชี่ยวชาญผมว่ามันก็ยังไปได้อยู่นะถ้าในแง่ของเรื่องของการส่งเสริมนะแต่ว่าแน่นอนที่สุดคือเงื่อนไขมันก็คงต้องเปลี่ยนเดี๋ยวมันจะขาดความน่าสนใจขาดความศักดิ์สิทธิ์ไปพูดง่ายเหมือนทั่วๆไปเขาเรียกว่าพวก early bird ใช่ไหมฮะใครซื้อก่อนใครเข้าร่วมก่อนเขาก็ต้องได้แบบเต็มที่อยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็ชัดเจนว่าใครที่เข้าร่วม EV 3.0 ก็หมายความว่าคุณมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็จะได้ไปทีนี้พอมา 3.5 เนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นรอบเก็บตกนะรอบเก็บตกหรือว่ารอบที่ต้องการอะไรเพิ่มเติมเผื่อว่ายังมีบางคนเนี่ยตั้งตัวไม่ทันยังอยากจะเข้าร่วมอยู่ก็เข้ามาเพียงแต่ว่าเงื่อนไขคุณจะได้ลดลงกว่าเดิมนิดนึงรายละเอียดนี่พอจะจำได้ไหมพี่อ๋อจำได้ฮะคือถ้าเรื่องของภาษีนำเข้าเอา 3.5 ก่อนเอา 3.5 นะ 3.0 ไม่เอาละใช่ฮะก็ผมพูดเทียบกันเลยถ้าเรื่องของภาษีนำเข้าเนี่ย 3.5 เนี่ยจะเหมือนกับ 3.0 ก็ 40% เหมือนกันลดลงสูงสุด 40% แต่ว่านะไอ้รถปัจจุบันนี้ EV ที่ใช้สิทธิ์ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากนี้สักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นรถมาจากจีนซึ่งจีนมัน 0% อยู่แล้วเพราะนั้นภาษีเนี่ยไม่มีผลอะไรอาจจะมีผลกับพวกรถจากถ้าญี่ปุ่นสนใจนะก็คือนำเข้ามาเนี่ยญี่ปุ่นปัจจุบันเสียภาษีอยู่ 20% ถ้าเอาเข้ามาก็ทักว่าศูนย์เหมือนกันหรือว่าถ้าเกาหลีเนี่ยเกาหลีปัจจุบันเสียภาษี 40% เอาเข้ามาก็ศูนย์เหมือนกันแต่ถ้ารถจากฝั่งยุโรปปัจจุบันเสียอยู่ 80% ก็เหลือแค่40ก็เหลือแค่40อันนี้ถ้าเขาทำนะแต่ว่าปัจจุบันนี้เรายังไม่เห็นไม่เห็นมีใครเข้ามาร่วมโครงการพวกนี้อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เหมือนเดิมต่อไปภาษีสรรพสามิตก็เหมือนเดิมจาก 8% เหลือ 2% ใช่ครับที่แตกต่างก็คือในเรื่องของเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนนะฮะกับเรื่องของตัวแบตเตอรี่เพดานการแบ่งระดับครับเดิมเนี่ยสูงสุด 150,000 บาทสำหรับรถที่มีความจุแบตเตอรี่30กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปก็จะเพิ่มตัวแบตเตอรี่เป็นตั้งแต่50กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปพูดง่ายแบตเตอรี่ต้องใหญ่ขึ้นนะความจุมากขึ้นส่วนตัวเงินเนี่ยเดิม 150,000 บาทก็ลดลงมาเหลือ 100,000 บาทเหลือ 100,000 ครับครับแล้วก็ถ้าต่ำกว่า50กิโลวัตต์ชั่วโมงจะเหลืออยู่ที่ 50,000 บาทจากเดิมกลุ่มล่างต่ำกว่า30กิโลวัตต์ชั่วโมงอยู่ที่ 75,000 บาทก็พูดง่ายไอ้กลุ่มล่างนี่ก็เงินอุดหนุนจะลดลง 25,000 บาทกลุ่มบนลดลง 50,000 บาทราคามีผลไหมระดับราคายังเหมือนเดิมไหมคือว่าถ้าเทียบอย่างนี้แน่นอนมันก็ต้องมีผลแน่นอนว่าคุณจะได้ส่วนลดที่น้อยลงครับสมมติง่ายๆถ้าเราพูดถึงของเดิมแบบไม่เกิน2ล้านจะได้อุ่นอย่างนี้ใช่ฮะไม่เกิน2ล้านบาทได้ 150,000 บาทก็พูดเทียบง่ายๆคือว่าจะหายไป 50,000 บาทก็คือมันจะต้องเพิ่มขึ้น 50,000 บาทอันนี้โดยหลักการถ้ามองเฉพาะตรงนี้แต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่คนทําธุรกิจเค้าต้องไปบริหารจัดการให้ได้อะไรประมาณนั้นไอ้นี่คือรถยนต์นั่งใช่ก็เป็นรถเก๋งอ่ะใช่ฮะแต่จริงมันมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะยังมีอะไรอีกก็อย่างเช่นว่าไอ้เงิน 100,000 บาทเนี่ยคุณต้องเข้าร่วมโครงการปีหน้านะอ้าวปีนี้ไม่ได้ไม่ได้ฮะโครงการนี้เขาเริ่มต้นปีนี้จะได้ของ 3.0 ถ้ารับส่งมอบภายในปีนี้คุณก็ได้ 150,000
ขายภายในปีนี้ขายในปีนี้แต่ว่าจะไปส่งมอบอีก5ปีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องจดทะเบียนจองปีนี้ซื้อปีนี้จดทะเบียนวันที่31มกราคม2567อ๋อต้องภายใน31มค.ภายในเดือนแรกของปีหน้าถึงจะได้สิทธิ์ 3.0 เพราะงั้นนะถ้าซื้อนะต้องซื้อภายใน31ธันวาคมปีนี้นะแต่จดทะเบียนยืดให้1เดือนอ๋อคุณจะมาลากป้ายแดงไม่ได้แล้วใช่ส่วน EV 3.5 เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่2มกราคม2567ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ให้3ปีเลยใช่มั้ย4ปีฮะ67 68 69 70น่ะ4ปี4ปีแต่ทีนี้ที่ผมบอกอ่ะก็คือว่ารถที่เข้าร่วมเนี่ย 100,000 บาทเนี่ยคุณต้องทำตลาดปีหน้านะเพราะว่าเขามีเป็นขั้นบันไดอยู่ถ้าหากว่าไปมายื่นขอร่วมโครงการภายในปี2568คุณงานปีที่2ของโครงการเนี่ยเงินอุดหนุนลดลงเหลือ 75,000 บาทแล้วก็ถ้าเข้าร่วมปีที่3จะเหลือ 50,000 บาทอ๋อฉะนั้นคนถ้าคุณอยากจะได้เงินอุดหนุนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามโครงการ 3.5 คุณก็ต้องเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปถูกต้องฮะใช่ไหมฮะเพราะไม่เพราะขอร่วมเขาก่อนขอร่วมภาครัฐก่อนครับถึงแม้คุณจะไปขายในปี6-7ครับปีแรกที่ร่วมโครงการ6-8 6-9 7-0คุณยังได้สิทธิ์เดิมอยู่ยกเว้นแต่คุณไปเข้าไปเปิดตัวเมื่อปี68คุณได้แค่ครึ่งเดียวครับแต่มันก็จะมีช่วงเวลาเขาอยู่แหละว่าถ้าคุณเข้าร่วมโครงการเนี่ยคุณต้องเริ่มต้นทำตลาดเมื่อไหร่ยังไงเขาก็จะมีอยู่แต่ว่าก็ขอให้เข้าร่วมปีหน้าถึงจะได้สูงสุด 100,000 บาทอันนี้คือกลุ่มของรถยนต์นั่งรถยนต์ทั่วไปแล้วก็ครอบเวอร์ไปถึงปี70เลยถูกต้องไหมก็ผมเข้าใจถูกใช่ไหมคือปี70หมายความว่าใครที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเข้าร่วมโครงการปีหน้าอะไรหมายถึงว่าพอถึงปี2069กับ2570เนี่ยที่คุณจะต้องเริ่มต้นผลิตใช้คืนเนี่ยหมายถึงว่า6768ครับคุณเอารถนำรถเข้ามาจากที่ไหนก็แล้วแต่มาขาย6970คุณผลิตคืนไอ้รถที่ผลิตคืนภายในปี2069กับ2570เนี่ยยังได้สิทธิ์ตรงนี้ต่อเนื่องคือก็คล้ายๆกับยุคปัจจุบันนี้ 3.0 เนี่ย 3.0 ที่เราบอกว่ามันหมดวันที่31ธันวาคมปีนี้ครับนะจดทะเบียน31มกราคมปีหน้าแล้วก็ปีหน้าเนี่ยใครที่เริ่มต้นผลิตรถในประเทศไทยไอ้รถที่ผลิตในประเทศไทยอ่ะยังได้สิทธิ์เดิมอยู่พี่อ้วนให้เบอร์ทิ้งไว้ได้ไหมครับเบอร์ที่คนที่งงไม่เข้าใจจะส่งมาถามว่าจะไปซื้อรถปี68เนี่ยขอเวลาตัดสินใจ1ปีซื้อรถปี68แล้วไปซื้อแล้วมันจะได้สิทธิ์เท่าไหร่เอาง่ายๆถ้าถามเงี้ยปี68ปีนี้66เนี่ยปี68ซึ่งจะเป็นปีที่สิ้นสุดของโครงการ 3.0 คุณยังได้สิทธิ์150,000อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าจะต้องเป็นรถที่บริษัทต่างๆเขาผลิตในประเทศแล้วเพราะนั้นอย่าง BYD เนี่ยเข้าร่วมโครงการ 3.0 มา Neta ผลิต 3.0 เข้า 3.0 มาปีหน้าเขาจะเริ่มต้นผลิตใช้คืนเพราะนั้นไอ้รถที่เขาจะผลิตคืนเนี่ยยังได้สิทธิ์เดิมอยู่ยังได้สิทธิ์150,000ยังได้สิทธิ์เดิมอยู่เห็นมั้ยนี่ผมถามเล่นๆนะไม่คิดว่าจะเป็นจริงครับอ้าวอย่างมาขอถึงแม้ว่า BYD เขาจะผลิตคืนซึ่งมันอาจจะไม่ใช่รุ่นซีลหรือรุ่นอะไรก็ตามแต่เขาผลิตในประเทศเพื่อชดเชยกับสิ่งที่เขาได้นั่นไปคนที่มาซื้อก็ยังได้สิทธิ์เดิมโอ้โหอันนี้คือผลิตคืนตามโควต้าพูดง่ายๆอย่างที่ผ่านมาสมมตินะแต่ละสมมติถ้า BYD เนี่ยใช้สิทธิ์มา 20,000 คันครับคุณต้องผลิตคืนปีหน้าเนี่ยผลิตคืน 20,000 คันเพราะไอ้ 20,000 คันที่ผลิตในประเทศเนี่ยยังได้สิทธิ์ต่อเนื่องว้าวยังได้สิทธิ์ต่อเนื่องต่อไปเอ้าอย่างนี้คนก็ไม่จำเป็นต้องไปคนก็คล้ายๆว่าแม่กับไปเล่นของที่มันเปิดตลาดไปแล้วดีกว่าก็แล้วแต่ฮะก็แต่สมมติแต่ถ้าใครพอได้ 3.0 น่ะสมมติแต่ถ้าใครบอกเห็นแล้วตอนนี้อย่าง ION เงี้ยไอออน Y Plus นอนสบายในรถอยากซื้อ ION ทำไมต้องนอนสบายอ่ะเขาออกแบบมาให้เป็นกว้างขวางพับได้อะไรได้แล้วมีเบาะเสริมให้ด้วยอ๋อเหมือนที่พี่พาไปดูในงานเฮลเวลแน่นะครับผมอ๋อใช่แต่ยังไอออนเนี่ยเขาร่วม 3.5 เลยเขารอณปัจจุบันนี้เขายังไม่ได้เซ็นสัญญานะแต่ถ้าเขาร่วมหมายความว่าร่วม 3.5 เพราะนั้นสิทธิ์ที่เขาจะได้เนี่ยก็จะได้น้อยกว่าไอ้ BYD ที่จะใช้คืนด้วยอ๋อแต่ว่ามันก็คือบางทีส่วนต่าง 50,000 เนี่ยมันก็แหมมันมองว่าแล้วแต่มุมมองอ่ะนะบางคนเรา 50,000 ส่วนต่างเนี่ยเราก็อาจจะไม่ค่อยคิดอะไรว่าเทียบกับคุณภาพรถหรือรุ่นรถที่มันใหม่ขึ้นอะไรขึ้นก็แล้วแต่มุมมองก็มองอย่างนั้นอยู่ด้วยว่าถ้าหากซื้อเงินผ่อนมันก็จะผ่อนต่างกันไม่เท่าไหร่ที่สำคัญอยู่ที่เซลล์
เซลเขามีวาทศิลป์ดีนะคุยทำให้คนเห็นเงินหลัก 4-5 หมื่นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาว่าพี่ผ่อนเดือนหนึ่งเพิ่ม200เองผ่อนว่าจะผ่อนเท่าไหร่ผ่อน100เดือนแล้วงั้นเปล่าไม่รู้นะอยู่ที่วาทศิลป์แล้วกันอย่างผมเนี่ยแบบซื้อรถมาเนี่ยเขาให้ซื้ออะไรประกันส่วนควบเข้าไปครับ 30,000 กว่าบาทพี่ผ่อนเพิ่มมาแค่เดือน300กว่าบาทภายใน4ปีเออตัวอย่างที่ชัดเจนเราก็ไม่คิดอะไรจริงๆนะครับผมแต่เอ้ยเซลแล้วมันมีผลต่อการนุ่มบันไหมไม่มีพี่มันก็ไม่พูดอะไรนะครับซื้อได้แล้วพอเราเป็นคนใช้รถไม่ค่อยเต็มปีอ่ะไม่ใช่ไม่เต็ม4ปีอ่ะอ๋อครับก็จะมีเรื่องต้องเปลี่ยนรถสุดท้ายก็ต้องไปไอ้เนี่ยพอใจขอคืนสมมติจ่ายไป 30,000 ขอคืนได้อยู่กัน 3,000 นะเออปั๊บอ่ะเดี๋ยวจะนอกเรื่องยาวไปรุ่นที่2ที่จะได้คือตัวพิกอัพใช่ฮะสำหรับ 3.5 ใช่ครับรายละเอียดตรงนี้เป็นไงครับรถพิกอัพเนี่ยเรื่องของตัวแบตเตอรี่เท่ากันคือต้องตั้งแต่50กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปครับก็มีความใหญ่นิดหนึ่งแล้วก็ราคาไม่เกิน2ล้านบาทเหมือนอันเมื่อกี้นะฮะมีเพดานแคปมาแล้วเมื่อกี้เรายังพูดไม่จบเราพูดถึงไม่เกิน2ล้านบาทแต่มันมีตัวเกิน2ล้านมาถึง7ล้านด้วยนะรถยนต์หน้าแต่ว่าสิทธิจะน้อยจะได้เรื่องของภาษีเสียสามมิตรเท่านั้นจะ 6% หรือ 2% ไม่มีเงินอุดหนุนให้ครับเหมือนเดิมครับจบนั้นจบตรงนั้นนะแล้วก็ตัวพิกอัพเนี่ยก็คือว่าราคาไม่เกิน2ล้านบาทแบตเตอรี่50กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปจะได้รับเงินอุดหนุน 100,000 บาทโอ้พิกอัพได้แสนนึง4ปีไม่มีขั้นบันไดละ 100,000 บาทเท่ากัน4ปียาวรวดเลยใช่ไม่มีขั้นบันไดแล้วจะเปิดตลาดปีไหนก็ไม่เป็นไรครับแต่เงื่อนไขที่ต่างกันอีกอย่างนึงคือว่าปิกอัพเขาไม่เปิดโอกาสให้สำหรับรถนำเข้าต้องรถผลิตในประเทศเท่านั้นต้องผลิตในประเทศเท่านั้นก็แน่นอนบ้านเราเป็นฐานผลิตปิกอัพอยู่ๆจะไปให้นำเข้าที่อื่นเสียเชิงเพราะนั้นคุณจะเปลี่ยนจากเครื่องยนต์ดีเซลเบนซินมาเป็นไฟฟ้าทำได้แต่คุณต้องทำในประเทศเท่านั้นเพราะฉะนั้นที่อิลสุที่มีข่าวว่าจะไปผลิตไปตั้งโรงงานผลิต EV อยู่ต่างประเทศถ้ามาขายในบ้านเราก็ต้องไม่ได้สิทธิ์แต่จริงๆ Isuzu เนี่ยเท่าที่เคยคุยมาเขามีแผนจะทำในประเทศนะตกลงทำในประเทศเรานะจะทำในประเทศเอานี่ข่าวใหม่นะเนี่ยมีเขากำลังดูอยู่ศึกษาอยู่แล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยไม่แน่ถ้าว่าตลาดจะไม่พร้อมคือว่าเขาจะทำแล้วก็ส่งออกคือทำก่อนแล้วก็ส่งออกสำหรับในตลาดที่เขามีความต้องการแต่ยังไงผลิตในบ้านเราแน่นอนครับผมผลิตแน่นอนนะฮะแล้วก็อ้าวมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือรถมอเตอร์ไซค์นี่อันสุดท้ายเลยมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันมอเตอร์ไซค์ก็คือว่าเขาจะให้รถที่มีราคาจำหน่ายไม่เกิน 150,000 บาทครับแล้วก็แบตเตอรี่ขนาด3กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปนะอันนี้ก็จะได้เงินอุดหนุน 10,000 บาทน้อยจังก็นิดนึง 10% ของราคาก็ฮะไม่ถึงด้วยก็หย่อนๆนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็จะมีเพดานเหมือนกันนะเข้าร่วมปีแรก 10,000 ปีที่2 7,500 ปี3 5,000 บาทโอ้ยไอ้ให้เขาไปเถอะ 10,000 4ปีเอ้าบางทีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามันอาจจะราคาสัก 4-50,000 ก็ได้นะก็ 5,000 ก็เยอะอยู่นะ 5,000 ก็เยอะอยู่จะมาครับผมแล้วมันมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพแบบบอกตรงเหิมแต่ใครขี่มอเตอร์ไซค์อยู่อย่าว่ากันนะเอาตามตรงเลยเอาตามจริงเลยมันตอนเช้าๆเนี่ยมันก็โพลูชันสุดยอดเลยนะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นมอไซค์ไฟฟ้าได้หมดเนี่ยนะมันก็ช่วยกันได้เยอะเหมือนกันอันนี้ก็พูดกันตามตรงอย่าโกรธกันนะอย่าโกรธกันนะแต่คนขี่มอไซค์เขาคงไม่ฟังอะไรอยู่แล้วล่ะไม่ใช่หึงเขาก็จะมีสมาธิในการขับขี่เขาไม่ได้ขับไปฟังเพลงไปหรอกนะครับผมน้อยคนใช่ก็โอเคเงื่อนไขก็คือประมาณนั้นนะแต่ก็ชัดเจนคือถ้าเราไปดูเป้าหมายของโครงการมีคนแอบดูโก้คุณโก้อะไรนะโก้ปืนไวกิจก็โก้คนละกิจเขาฉายาเขาตั้งเองโก้ปืนโตแล้วโก้ปืนโตจะไปเชียร์อาร์เซนอลหรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋อเฮ้ยเขาเด็กหงนะเขาเด็กหงนะครับผมเจอหน้าทีไรหน้าแดงทุกทีเลยเด็กหงไม่ใช่คนละหงใส่คนละหงหงของแกนี่ไม่มีโซดาด้วยเขาเรียกว่านี่คนแรกในลิเวอร์พูลนะครับผมดีใจเดินมาถล่มอะไรนะหมูเวสต์แฮมไป 5-1 โอ้ดีใจใหญ่เลยเดินมาคุยไม่เลิกเลยตอนนี้อ๋อเหรอฮะแล้วผมก็ยืนนั่งดูอยู่นะโอ้โหเล่นอยู่ฝั่งเดียวเลย
แต่ผมเฉยๆนะผมไม่ได้ดีใจอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเสียใจหายเสียใจยังที่ถล่มผีที่ถล่มผีไม่สำเร็จผมว่าค่าสามสิบมันแปลกๆชนะอะไรนะเวสต์แฮมได้ตั้ง5ลูกทำไมยิงมันอยู่ไม่ได้อันนี้แปลกมากเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวเอามาเรื่องแล้วเราคุยค้างอะไรไว้อยู่อย่าบอกโครงการนี้ภาครัฐเนี่ยเขาคาดหวังว่าจะมีรถที่มียอดขายจากโครงการนี้นะเอา EV 3.5 แล้วนะครับเฉพาะ 3.5 ช่วง4ปีเนี่ย267ถึง270เนี่ยเขาหวังว่าจะมียอด 830,000 คันโอ้โห 830,000 คันเฉพาะ EV อย่างเดียวนะ4ปีใช่ฮะไม่แต่ 830,000 คันเนี่ยแบ่งคือที่เราพูด EV เมื่อกี้มีทั้งรถยนต์รถปิ๊กอัพแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์คือหลักๆ ก็เป็นรถยนต์นั่นแหละ 454,000 คันก็ครึ่งนึงครับผมแล้วก็ถัดมาก็เป็นมอเตอร์ไซค์เยอะนะอีก 400,000 คัน 346,000 คันโอเคใกล้แล้วก็ที่เหลือจะเป็นปิกอัพปิกอัพเนี่ยอยู่ที่ 30,000 คันไม่น้อยจังอ่ะก็นี่แหละที่เราเหมือนเราคุยกันเมื่อสักครู่ที่พูดถึงว่าทำไมอย่างอินสูตรเนี่ยที่ผมบอกเขามีแนวคิดจะผลิตรถ EV ในไทยแล้วส่งออก มันก็เป็นคำตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วนะฮะว่าเขาประเมินว่าความนิยมความนิยม EV ของปิ๊กอัพเนี่ยมันน่าจะยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็จริงครับเพราะว่าปิ๊กอัพทั่วไปถ้าเอาพูดง่ายถ้าปิ๊กอัพใช้งานเนี่ยใช้งานนะขนผักนะขนกระหล่ำปลีอย่างเงี้ยนะฮะขนข้าวโพดขนแล้วก็แล้วแต่โหนอกจากซิ่งไม่ต้องขับขี่ทั้งวันนะตีรถมาตีรถกลับตีรถมาตีรถกลับเพราะอย่างนั้นกลุ่มเนี้ยมันไม่เหมาะอยู่แล้วที่จะใช้ EV โอเคต่อให้ได้ระยะทาง400กิโลเมตรเนี้ยขนมา1เที่ยวกลับไปยังไม่ถึงจุดต้นทางต้องจอดชาร์จก่อนมันไม่ได้มันไม่ได้เพราะนั้นโอเคปิ๊กอัพเนี่ยก็น่าที่ได้สำหรับตลาดในกลุ่มที่คนที่ใช้เป็นรถไลฟ์สไตล์ในเมืองอย่างเช่นคนใช้รถไม่ได้4ประตูเงี้ย4ประตูซึ่งเขาก็ใช้แทนรถเข็งเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วเพราะนั้นกลุ่มนี้จะได้ผมเนี่ยใช้รถปิ๊กอัพ4ประตู4ที่นั่งแต่ผมใช้แค่2ที่นั่งเองและใช้แค่2ประตูเองประตูที่2ประตูที่3ที่4ไม่ค่อยได้เปิดเลยอย่างนี้ถือว่าปิดประเภทไหมพี่ก็ไม่ผิดแต่หลังก็ใช้มั่งครับเปิดด้านหลังแล้วค่อยปีนมานั่งคนขับไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่เปิดเจ้ายางขอบประตูมันเสียต้องมันเปิดบ้างอะไรบ้างนะเพราะนั้นเปิดประตูหลังแล้วปีนยังไม่ต้องดูนะผมแนะนำอันนี้ก็ชัดเจนว่าก็มองแหละเป้าหมายของตัวพิกอัพเนี่ยมันน่าจะเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มมากกว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ EV เนี่ยมันคงไม่เท่ารถเก๋งเมื่อกี้บอก4ปีใช่ไหม800,000กว่าคันที่เป็นยอดขายหรือยอดจดทะเบียนทั้งหมดครับนั่นก็หมายความว่าตัวสันดาปก็ถูกขมือบไปเรื่อยๆสิก็แน่นอนยกเว้นถ้าภาพรวมตลาดมันเติบโตเอาสมมติถ้าอย่างเงี้ย4ปีทั้งหมด 830,000 เอาเฉพาะตัวรถยนต์ 450,000 450,000ก็เฉลี่ยปีละ100,000แสนกว่าคันเพราะนั้นก็เท่ากับว่าตลาดมันก็จะถูกแทนที่ด้วยรถกลุ่มนี้ไปพอสมควรเพราะปัจจุบันนี้เอาปีนี้ปี2566เข้าใจว่าตลาดรวมรถยนต์จะอยู่สักประมาณ 800,000 ถึง 820,000 คันรวมนะครับเราเคยทำได้สูงสุด1,400,000คันแต่เนี่ยทิ้งไปอย่าเอามาเป็นประเด็นเพราะว่าเดี๋ยวตั้งคำถามดีว่าทำไมมันตลาดมันหดเพราะว่าไอ้นั้นตลาดมันบิดเบี้ยวจากโครงการรถคันแรกนะเพราะนั้นเอาทิ้งไปเพราะนั้นตลาดบ้านเราเนี่ยครับประเมินว่าสัก1,000,000บวกลบ1,000,000บวกลบเพราะนั้นที่อยู่ประมาณนี้ปีนี้เศรษฐกิจมันดีตลาดรถยนต์ติดลบมาเหลือ800,000กว่าสมมติปีหน้าถ้าปีหน้าเนี่ยมันดีได้สัก900,000ถึง1,000,000คันก็เท่ากับว่าจะถูกแทนที่ด้วยรถEV ไป100,000กว่าคันประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นรถที่จะหายไปก็คือรถที่ใช้น้ำมันรถที่ใช้ไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดพวกนี้ที่มันจะต้องถูกแทนที่ด้วยรถปิกอัพขออภัยรถ EV อย่างปีนี้ตลาดรวม800,000คันโดยประมาณ800,000ถึง802ต้องลุ้นเดือนสุดท้ายว่าอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็มี EV ครับที่คาดว่าจะจดทะเบียนในปีนี้ขายอยู่ประมาณ 70,000 ได้มั้งประมาณ 70,000 ค่ะน่าจะ 70,000 ก็ 9% กว่าๆครับผมก็เกือบจะ 10% ใช่เพราะฉะนั้นเป้าหมายที่รัฐบาลอยากเห็น2030ครับ30เนี่ยมันก็ความเป็นไปได้ใช่มั้ยก็เป็นไปได้คือเป้าหมายของรัฐบาลไอ้ 30 at 30เนี่ยจะต้องมี EV 30% ภายในปี2030หรือว่า2573มันก็มีความเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าถ้าหากว่าตลาดมันยังเติบโตขึ้น
บแบบนี้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องรอดูว่าถ้ามันหมดเงื่อนไขของ EV 3.0 จริงๆนะครับที่ได้เงื่อนไข 150,000 บาทเนี่ยพอ EV 3.5 เข้ามามันลดลงไปนิดหนึ่งเนี่ยต้องดูว่าตลาดมันสะดุดมั้ยถ้ามันสะดุดนิดหนึ่งเราก็ต้องประเมินต่อแล้วล่ะว่าถ้าหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรครับนะเพราะว่าจะสิ้นสุดปี2570ถ้าหากว่า2570มันหมดจริงไม่มี EV 3.75 เข้ามาต่อไม่มีการส่งเสริมแล้ว357ไม่ดีให้มันแรงไปก็เพิ่มมาอีกนิดหน่อยก็ 3.5 ก็เป็น 3.57 ครับผมถ้าสมมติว่าปีนั้นนะมันไม่มีมาตรการส่งเสริมเนี่ยแล้วถ้าตลาดมันไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเงี้ยหมายความว่าบริษัท EV ไม่สามารถทำราคาทำต้นทุนได้อะไรได้ถ้าตลาดมันลดลงมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องลุ้นต่อเนื่องต่อไปว่าอีก3ปีจากนั้นมันจะไปสู่ 30% ได้หรือเปล่าไอ้3ครับเพราะว่าทุกอย่างมันมีเหตุมีผลหมดเลย อย่างทุกวันนี้ในจีนน่ะจีนที่เรารู้กันว่าเขาเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของโลกของ EV แต่ว่ารัฐบาลก็ซับซิไดหรือว่าสนับสนุนเยอะเหมือนกันแต่เขาก็ทำได้ไม่ได้มากหมายถึงว่าต่อเนื่องไม่ได้หลังๆเนี่ยเขาเริ่มที่จะลดการอุดหนุนลดการอุดหนุนลงก็มีผลชัดเจนนะตลาด EV ในจีนก็จากเดิมอาจจะไม่ถึงขั้นหดตัวเท่าไหร่จากเดิมมันขึ้นสูงตอนนี้ก็อาจจะแบบคงตัวอยู่แล้วก็เป็นประเด็นหนึ่งไหมที่ทำให้มันคนมันลดราคาลงมาเพื่อกระตุ้นความต้องการหรือการแข่งขันมันสูงขึ้นเพราะมันไม่มีแรงอุดหนุนมาจากภาครัฐมาช่วยก็ด้วยฮะแน่นอนเพราะว่านักการตลาดเคยพูดอยู่แล้วว่าการที่จะเข้าถึงลูกค้าง่ายที่สุดคือเรื่องของราคาถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าราคามันไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องทำอย่างไรก็แล้วแต่ถ้ารัฐอุดหนุนน้อยลงคุณบริหารจัดการต้นทุนได้อะไรได้มันก็จะทำให้ต้นทุนถูกลงทุกวันนี้ Mercedes Benz BMW Volvo ถึงเข้าไม่ถึงผมไปหน้าออฟฟิศก็ได้ผมว่ามันต้องมีสักคันแหละนอกจาก Hino Isuzu ไอ้2ประตู20สตางค์ผมไม่เอาพี่เพราะไม่เอานั้นใช่ไหมเพราะมันเป็นอุปสรรคเรื่องราคาครับถ้าอยากเข้าถึงผมก็เอาราคามาเอาราคามาไม่แต่ผมพูดเรื่องอุดหนุนนิดหนึ่งนะที่บอกว่าเดี๋ยวอาจจะงงว่าทำไมอุดหนุนเต็มที่มากไม่ได้ต่อเนื่องไม่ได้เราจะลืมว่า EV 3.5 เนี่ยรัฐตั้งงบประมาณไว้ 34,000 ล้านบาทครับ EV 3.0 เนี่ย 40,000 ล้านเฉพาะ2อันเนี้ย 70,000 กว่า 74,000 ล้านบาทนะก็เยอะไหมเยอะนะเยอะอยู่แล้วก็ไม่รวมกับสิ่งที่รัฐจะต้องสูญเสียไปคือภาษีของรถเดิมเนี่ยที่เก็บไม่ได้เพราะว่ายอดขายมันลดลงใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่บอกตลาดมันไม่ได้โตขึ้น EV เข้ามาแทนที่ก็ไอ้รถที่หายไปเนี้ยรัฐก็เก็บภาษีไม่ได้แล้วไอ้รถที่เข้ามาใหม่ก็ดันภาษีน้อยรถที่เข้ามาใหม่นอกจากภาษีน้อยแล้วก็คือรัฐยังต้องเอาเงินไปอุดหนุนรายคันอีกให้อีกเพราะฉะนั้นก็เนี่ยก็ง่ายๆถ้าอุดหนุนก็ 74,000 ล้านบาทที่รัฐต้องใช้แน่นอนอยู่แล้วอันนี้คือส่วนที่ต้องควักแน่นอนกับส่วนที่เก็บเข้ากระเป๋าไม่ได้เพราะนั้นกระเป๋าซ้ายย้ายไปขวาเนี่ยมันจะสะดุดนะเพราะนั้นมันจะทำนานไม่ได้มันต้องทำอยู่ช่วงหนึ่งแล้วต้องให้บริษัทรถยนต์เขาคุณต้องบริหารจัดการครับแล้วก็ปัญหาคือควักเงินจากกระเป๋าซ้ายมาเพื่อมาจ่ายกระเป๋าขวาควักอยู่เรื่อยๆควักอยู่เรื่อยแต่กระเป๋าซ้ายเนี่ยมันต้องเติมมาด้วยนะใช่ไม่งั้นควักไม่พอแต่นี่มันเติมแหละแต่มันเติมน้อยลงเติมมา20บาทกลายเป็นเหลือเติมแค่15บาทนี่นอกจากเรื่องรายได้ที่หายไปนี่ก็บอกคนที่เอารถไปจดทะเบียน EV ที่กรมขนส่งทางบกเคยได้ปีไอ้คันนึงอย่างรถเก๋งทั่วๆไปสตาร์ทกับ 2,000 3,000 แล้วแต่ CC ที่ไปจดตอนนี้เห็นบอกเหลือแค่หลักร้อยเองพี่ว่าสำหรับรถ EV ใช่นี่ก็แต่ก็ต้องแลกก็จ่ายเงินน้อยก็ในเมื่อรักโลกแล้วก็ต้องให้เขาได้จ่ายเงินน้อยบ้างอืมครับ งงถ้ามองอย่างนี้แล้ว4ปีเนี่ยก็คือ 3.5 เนี่ยมันก็จะครอบเวอร์อีกถึงปี70ครับแต่ถ้าอ่านเกมจากพี่อ้วนแล้วก็ผมว่าน่าจะไม่มี 3.57 เลยไม่มีนะไม่น่าจะมี 3.6 หรือ 4.0 เข้ามาถ้าตลาดตอนนั้นมันคล้ายๆว่ามันขึ้นมาเต็มที่อ่ะมันก็อาจจะอยู่ตัวของมันเองได้นะเพราะว่าเราเห็นอยู่ว่าหลายค่ายเขาก็เริ่มที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้นนะครับแล้วเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆพวกนี้มันก็มองในแง่ดีว่าต้นทุนหรือว่า economy of scale มันจะดีขึ้นต้นทุนต่อหน่วยจะลดลงนะเพราะนั้นก็น่าทำราคาให้มันทรงๆไม่ปรับขึ้นได้ถ้าหากว่าไม่มีมาตรการส่งเสริมครับอีกคำถามนึงก่อนจากกัน
ลืมไม่ได้เลยคำถามนี้ตั้งใจจะถามตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแต่ดันไปถามคำถามข้ามคำถามไปหน่อยก็คือไอ้ 3.5 ที่ออกมาเนี่ยพี่คิดว่าไอ้ค่ายต่างๆที่ยังไม่ขยับตัวเนี่ยเขาจะขยับไหมอย่างค่ายใหญ่ๆที่พูดตามตรงนะที่มันขิงๆกันอยู่เนี่ยมันอยากให้ค่ายใหญ่เข้าขยับตัวพวกนี้เข้ามาสู่ EV บ้างมีโอกาสไหมก็มีนะครับมีแต่ถ้าเอาใหญ่แค่ไหนแล้วเอาญี่ปุ่นใหญ่ยุโรปใหญ่แต่ใหญ่พี่ก็รู้อยู่แล้วใหญ่ใครอ่ะแต่ใหญ่มากๆที่เป็นข่าวอยู่เรื่อยๆนี่ผมยังหวั่นใจเอาพูดง่ายๆอย่าง Tesla เนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่าไอ้ที่ 2,000 ไร่นั้นไม่ใช่เหรอยังไม่การันตีใช่ไหมก็ไม่รู้สิครับเป็นคือเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงได้อยู่เรื่อยๆคือเราดูจากประวัติศาสตร์มานะก็ยากอยู่แต่มันก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าไม่เป็นไปได้เลยก็ยังไงอยู่เพราะว่าอย่างบ้านเราเนี่ยโอเคเราอาจจะมีความเสียเปรียบคู่แข่งหลายๆอย่างเทียบกับทางอินโดนีเซียเนี่ยเราไม่มีแร่แต่ก็น่าสนใจว่าบริษัทรถยนต์จากจีนหลายๆค่ายเนี่ยเขาก็เลือกเรานะนะพวก BYD พวก ION เนี่ยนะไม่เคยออกต่างประเทศเลยมาออกต่างประเทศครั้งแรกก็มาที่เมืองไทยเขาต้องเห็นอะไรที่มันมีดีมากกว่าในเรื่องของการมีแค่สินแร่นะเหมือนกับก่อนหน้านี้เห็นเครื่องดื่มเกลือแร่ ไม่แน่ใจช่วยไม่ได้นี่ช่วยไม่ได้ครับผมเขาต้องมองแหละในแง่การทำตลาดมีหลายอย่างเพิ่งไปกะเอาทำเลทำเลพวกนี้ก็มีผลแน่นอนนะคุณจะใช้ไทยเป็นศูนย์กลางในการขยายตลาดสู่อาเซียนสู่อะไรพวกนี้เรื่องของทักษะฝีมือแรงงานพวกนี้มันมีผลหมดนะคุณบอกว่ารถยนต์รถ EV Made in Thailand เนี่ยผมว่าทั่วโลกเขายอมรับนะยอมรับเพราะนั้นมันมีผลเยอะเพราะนั้นก็เป็นไปได้ถ้า Tesla จะมาแต่ที่จะมาแน่ๆคือพวกรถจากจีนเนี่ยจะมีแหล่งค่ายแหละที่เข้าร่วมโครงการ EV 3.5 แน่นอนจีนมันมี200กว่ายี่ห้อนะตอนนี้มายังไม่ถึง10ครับ200กว่ายี่ห้อหมายความว่าเฉพาะที่ทํา EV นะที่ไม่ทํา EV เพียบครับนะครับผมแล้วค่ายญี่ปุ่นล่ะนอกจาก Honda แล้วพี่เบิ้มอย่าง Toyota คิดว่าจะนอกคิดว่าที่เขาเคยออกข่าวว่าเขาจะผลิตไอ้พิกอัพ EV อ่ะครับนอกจากพิกอัพ EV เป็นรถเก๋งทั่วไปจะมีไหมผมว่าทำคือรถญี่ปุ่นยังไงก็ทำครับแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เข้าใจว่าการใช้สิทธิ์เนี่ยน่าอาจจะคล้ายกับ Honda นะครับเพราะว่าตอนนี้ Honda เริ่มต้นละ Honda เริ่มต้นผลิตรถ EV ในเมืองไทยแล้ว EN1 เนี่ยผลิตที่โรงงานปราจีนบุรีนะครับแต่ Honda เนี่ยบอกว่าไม่เอาหรอกไอ้ประเภทนำเข้ามาก่อนก็เริ่มต้นผลิตในประเทศเลยซึ่ง Toyota อาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้ก็คิดว่าอย่างนั้นก็น่าจะเป็นโรงงานเกตเวย์Toyota ก็มีโรงงานเกตเวย์โรงงานบ้านโพโรงงานสำโรงบ้านโพที่ใหญ่ๆบ้านโพนี้เนื้อที่ 1,500 ไร่นะยังใช้ไม่หมดเลยใหญ่เบ้อเลยนะยังใช้ไม่หมดด้วยยังมีพื้นที่เยอะครับผมค่ายยุโรปอย่างเบนซ์เนี่ยเขาก็มีทำ EQS ครับผมทำอะไรมาแล้ว EQBEQE คือถ้าทำตลาดนะมี EQB EQS EQE แต่ว่าที่ผลิตนะมีณวันนี้มีตัวเดียวคือ EQS ก็เล่นตัวท็อปไปเลย เล่นเดินทางไปเลยแต่เบนซ์เนี่ยจริงๆเขาร่วมโครงการนี้อยู่แล้วนะใช่เขาร่วมโครงการนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เน้นในเรื่องของสิทธิตรงอุดหนุนไม่มีหรือว่านำเข้าอะไรไม่ได้ใช้เขาได้สิทธิเรื่องของภาษีสรรพากรนะครับได้อยู่แต่ว่าส่วนจะเปิดลายผลิตมากขึ้นหรือเปล่านี่ก็ต้องจับตาดูแต่ก็คิดว่าต่อไปต้องทำแน่นอนพูดง่ายๆขนาด EQS ที่เป็นตัวท็อปเขายังทำได้รถโมเดลอื่นๆที่จะเป็นตัวรองลงมาก็ทำได้แน่นอนแต่อยู่ที่ความเหมาะสมของตลาดเท่านั้นแหละนะ BMW ล่ะ BMW เนี่ยณปัจจุบันนี้เขายังนำเข้าจากจีนอยู่อ๋อใช้สิทธิ์ตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นนําเข้าจากจีนเขาก็ 0% อยู่แล้วครับ 0% แล้วก็รถเขาเนี่ยมันก็ไม่มีคันไหนที่มันราคาต่ํากว่า2ล้านที่จะมาเข้าร่วมโครงการจะได้สิทธิ์ก็อาจจะได้สิทธิ์ในแง่อื่นถ้าอยากได้เรื่องของภาษีครับคือเขาก็เคยบอกนะว่าศึกษาเนี่ยศึกษาอยู่ยังไม่จบนะยังไม่เป็นเกรดูเอทนะอาจจะเป็นยังไม่ได้ปริญญาตรีอาจจะเป็นซีเนียร์จูเนียร์อะไรอยู่ต้องรอดูนี่ดีรู้สึกอยู่บ้านเรานี่เรียนนานนะ4ปียังไม่จบเลยนะยังไม่จบบางคนศึกษามา8ปีแล้วนะครับก็นี่ก็จะเห็นภาพคร่าวๆครับนะฮะสำหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในบ้านเรานะฮะที่มีมาตรการ 3.0
มาแล้วครับนะฮะแล้วก็จะมีต่อด้วย 3.5 ส่วนจะมีมากกว่านั้นหรือไม่เนี่ยณขณะนี้ต้องบอกว่ายังฟันธงไม่ได้เพราะยังมีเวลาอีก4ปีครับในการที่จะในการที่จะดูว่าตลาดบ้านเราในเรื่องของรถไฟฟ้าจะเดินหน้าไปทางไหนและรวมถึงค่ายรถต่างๆจะลงมาเล่นในสนามนี้มากน้อยแค่ไหนด้วยครับผมวันนี้เราคุยกันนานหน่อยนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคิดถึงคิดถึงครับอาทิตย์ที่แล้ว EP แล้วผมก็ไม่อยู่นะ EP หน้าผมก็ไม่อยู่อีกก็ไม่อยู่ใช่ไหมกะว่าจะมาเจอคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็หลังเทศกาลปีใหม่ไปเลยแต่ถ้าพี่อ้วนอยากจะเจอก็เจอได้นะหรือเรามาคุยกันหลังเทศกาลปีใหม่เดี๋ยวหลังเทศกาลปีใหม่นี่พลาดไม่ได้เลยพี่อ้วนเขาไปเทสไดรฟ์มาเรียบร้อยแล้วในตัวของฉางอันชื่ออะไรดีพอล 07ดีพอล S07 กับดีพอล L07 สองรูปแบบสองรุ่นนี้จะเป็นอย่างไรบ้างได้ข่าวว่าเป็นที่ฮือฮาพอสมควรในโซเชียลนะขนาดนี้เดี๋ยวพี่อ้วนจะเอามาลงลึกในรายละเอียดแล้วก็จะมาพูดคุยกันแต่ต้องขอติดไว้2 EP นะมาเจอหลังปีใหม่เลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับฟังกันมาตลอดทั้งปี2566นะครับผ่านช่องทางต่างๆของกรุงเทพธุรกิจนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างนะฮะ SoundCloud Spotify YouTube ครับ Facebook ครับบล็อกดิทครบแล้วนะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดปี2566นี้แล้วก็สวัสดีถือโอกาสนี้นะฮะ Merry Christmas แล้วก็ Happy New Year 2567ด้วยสำหรับ EP นี้เราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ